สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเทมโพนะคะอยู่กับเทมโพอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสอนทำนี่ค่ะก็จะเป็นน้ำยาบับเบิ้ลเลยนะคะค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการทำแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์หลักๆนะคะก็จะมีหลอดค่ะกรรไกรค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือปืนกาวค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะตัดหลอดให้ได้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่นะคะก็คือหลอดทั้งหมดที่หนูตัดมานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอันนี้นะคะคือหนูใช้หลอดทั้งหมด2หลอดด้วยกันนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะต้องนำหลอดทั้งหมดนี้นะคะมาติดกันด้วยปืนกาวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะปืนกาวของหนูยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะค่ะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่ปืนกาวหนูร้อนกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะปืนกาวหนูก็ร้อนไปอันที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำหลอดมาติดกันเลยนะคะแล้วก็จะยิงปืนกาวไปแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องระมัดระวังมากเลยนะคะปืนกาวสามารถโดนมือเราได้นะคะแล้วก็อาจจะบาดเจ็บได้ค่ะแล้วก็จะติดกันเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะติดไปเรื่อยๆตามความยาวที่เราต้องการเลยนะคะของหนูนะคะหนูจะเอาแค่6 × 6นะคะแล้วก็จะติดไปเลยนะคะแป๊บนึงนะคะเพื่อนโทรมาค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะหนูก็คุยกับเพื่อนเซฟแอนที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะมาทำต่อเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ติดหลอดเสร็จกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราติดหลอดเสร็จนะคะเราก็จะนำหลอดที่เราทำไว้นะคะมาติดกันเลยค่ะนี่นะคะเมื่อเราติดเสร็จเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆรังผึ้งค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำหลอดอีกชิ้นนึงนะคะมาติดแบบนี้นะคะหนูคิดนะคะว่าหนูจะตัดครึ่งนิดนึงค่ะเพราะมันยาวเกินนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยิงปืนกาวไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะติดลงไปเลยนะคะเมื่อเราติดเสร็จนะคะเราก็จะได้ไม้บับเบิ้ลแล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องมาทำน้ำยาบับเบิ้ลกันค่ะค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีน้ำยาล้างจานค่ะแล้วก็น้ำนะคะเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานไป3 ปั๊มนะคะค่ะเมื่อเราใส่ครบแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าไป150 มิลลิลิตรนะคะหรือว่าใครจะกะเอาก็ได้นะคะกะเอาค่ะหรือว่าใครจะกะเอาก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะเราก็จะสามารถเป่าได้แล้วนะคะนี่ค่ะค่ะเมื่อเราทำน้ำยาบับเบิ้ลเสร็จนะคะเราก็สามารถเล่นได้แล้วค่ะค่ะหนูก็จะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ